สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report รายงานสดจากโชว์รูม BNK ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพิ่งจะผ่านพ้นกับเทศกาลฟุตบอลโลกไปเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นแมตช์ที่สนุกเป็นอย่างมากแล้วก็สมกับการรอคอยของคุณผู้ชมที่ลุ้นกันมากว่า1เดือนเลยนะคะเรารู้แล้วแหละว่าใครที่เป็นแชมป์ของ World Cup 2018ปีนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะแฟนๆ NK Live Report ทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของทาง BNK ของเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะและเราก็จะมีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวลืมติดตามชมในเทปถัดไปและเราสองคนอยู่ที่เบนเคค่ะศูนย์รถเบนมาตรฐานระดับหนึ่งของไทยพร้อมสิทธิการมาตรฐานครบวงจรด้วยค่ะค่ะสิ่งที่ลูกค้าต้องคำนึงถึงในการออกรถเบนมือสองสักหนึ่งคันนะคะ1ค่ะโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานค่ะ2ค่ะต้องมีบริการหลังการขายที่ดีเท่านั้นนะคะในส่วนของโชว์รูมที่ได้มาตรฐานนะคะตูแนะนำให้ทุกท่านมาที่เบนเคได้เลยเพราะที่ไม่แค่ของเราตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า5ไร่ซึ่งเรามีรถแต่รุ่นแต่ละคลาสเนี่ยจอดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของลูกค้าทุกท่านโดยเรามีให้เลือกมากที่สุดในเมืองไทยเลยนะคะน้องเมย์ใช่แล้วค่ะกว่า150คันเลยนะคะครบทุกรุ่นทุกคลาสทุกสีเลยนะคะและด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนานมากว่า50ปีเป็นตัวการันตีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานแล้วนะคะ BNK ของเราค่ะยังมีบริการหลังการขายที่ดีด้วยนะคะโดยเรามี NK Service Center ค่ะศูนย์บริการขนาดใหญ่เลยค่ะกว่า50ช่องซ่อมนะคะไว้คอยให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยครบครันไว้คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานของรถเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าออกรถกับทาง BNK ไปนะคะมีบริการหลังการขายที่ดีอย่างแน่นอนค่ะทั้งโชว์รูมที่ได้มาตรฐานและบริการหลังการขายที่ดีนะคะคุณมั่นใจว่าใครที่ยังไม่มีรถในดวงใจสัก1คันลองแวะเข้ามาที่ BNK สิคะจะได้รถสวยๆติดมือกลับไปอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะรับชมไลฟ์รถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้นะคะเมย์ขอแจ้งแคมเปญสุดพิเศษตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะกับ Benz NK Mid Year 2018นะคะซื้อเบนทุกรุ่นทุกคลาสนะคะรับส่วนลดสุดพิเศษนะคะพร้อมฟรีเมนเทนแนนซ์สูงสุด3ปีเต็มเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถสวยๆอีกสัก1คันนะคะรีบตัดสินใจกันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมร่วมสนุกกันด้วยนะคะและรถเข้าใหม่ของเราค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่สวยงามมากๆนะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz CLS 250คันนี้ค่ะมาด้วยสีภายนอกเป็นสีบอนสว่างสวยสะอาดตามากภายในเป็นเบาะหนังเต็มสีดำค่ะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตคูเป้แบบ4ประตูนะคะมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกเนี่ยที่ได้รับการออกแบบให้มีความสปอร์ตเร้าใจนะคะแต่ก็ยังแฝงกลิ่นอายของความคลาสสิกนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับออปชันแบบจัดเต็มเลยนะคะออกใหม่เนี่ยเกือบ5ล้านกว่าเลยคันนี้เนี่ยเหลือเพียง2ล้านต้นๆเท่านั้นถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะพี่ตูนใช่แล้วค่ะเพราะ GLS เนี่ยจัดอยู่ใน S Class ที่เป็นลักษณะแบบสปอร์ตนะคะต้องบอกก่อนว่าในราคาของ S Classรถป้ายแดงก็กว่า6ล้านแล้ว CLS ป้ายแดงก็5ล้านกว่าคันนี้2ล้านอย่างที่น้องเมย์บอกเรามาดูว่าคันนี้จะคุ้มค่าอย่างไรเรามาเริ่มไล่กันตั้งแต่ด้านหน้าของเจ้ารถคันนี้เลยดีกว่าค่ะสังเกตในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะคันนี้มาด้วยชุดแต่ง AMG รอบคันมีไฟ Daylight อยู่ด้านข้างทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะในส่วนของระบบไฟก็จะเป็นระบบไฟ Intelligent Light System นะคะกระจังด้านหน้าสังเกตไหมว่าจะเป็นโครเมียมแบบชั้นเดียวพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ Mercedes-Benz ตรงกลางค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะล้อค่ะเป็นล้อ AMG นะคะลาย5ก้านขนาดถึง19นิ้วเลยนะคะในส่วนของด้านข้างเนี่ยตัวบอดี้ของ CLS เนี่ยจะมีความยาวมากกว่า E-Class นะคะและอีกหนึ่งจุดค่ะคือดีไซน์ตัวถังแบบคูเป้ที่เป็นแบบโค้งมนนะคะมีความราดเอียงสลดฝาท้ายกระโปรงเลยและคันนี้ค่ะมาพร้อมกับหลังคาสลูฟนะคะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามาเต็มแล้วก็ใหญ่สวยจุใจมากจริงๆนะคะมาในส่วนของด้านท้ายรถคันนี้บ้างนะคะด้วยดีไซน์ตัวรถค่ะหลังคาเนี่ยจะสลบลาดต่ำมาจนถึงฝากระโปรงท้ายเลยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าคูเป้แบบ4ประตูคันนี้นะคะและอีกหนึ่งจุดค่ะในส่วนของไฟท้ายดีไซน์คันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นต้นแบบของรถหลายๆรุ่นในโมเดลปัจจุบันเลยนะคะด้วยดีไซน์ไฟที่เป็นเอกลักษณ์สังเกตได้ตรงนี้นะคะเวลาเราขับในยามค่ำคืนนะคะตัวนี้จะมีความสวยงามเป็นอย่างมากพร้อมด้านล่างนะคะจะเป็นในช่วงของดิฟฟิเซอร์ท้ายแบบปลายท่อคู่เป็นสัญลักษณ์ของตัวท็อปสุดของรุ่นอย่าง AMG ด้วยค่ะเดี๋ยวตูนให้ดูอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับ CLS 250คันนี้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากนะคะไม่ได้แคบอย่างที่หลายๆคนคิดว่ารถแบบคูเป้หรือรถแบบ CLS เนี่ยจะแคบไม้นะคะและอีกหนึ่งจุดค่ะคันนี้มาด้วยระบบฝาท้ายไฟฟ้า
ตรงนี้เพิ่มความประสบการณ์ให้กับคุณผู้หญิงที่ถือของหรือว่าพลุงพลังไม่ต้องนั่งปิดฝาท้ายให้เมื่อยมือนะคะสามารถกดก็ปิดได้แล้วค่ะค่ะนอกจากรูปทรงที่สวยงามแล้วนะคะเครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแถวเรียง4สูบค่ะความจุอยู่ที่ 2,143 ซีซีนะคะให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าเลยค่ะความเร็วสูงสุดอยู่ที่242กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะคะคือ1เลยค่ะความประหยัดนะคะ2อัตราเร่งก็ดีค่ะอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 16-17 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะคะใช่แล้วค่ะและคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ด้วยนะคะมีสัญลักษณ์ Blue Efficiency แปะอยู่ด้านข้างรถเป็นเด่นชัดเด่นสะดุดตาเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในของคันนี้บ้างดีกว่าค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะหากลูกค้านะคะสนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถสแกน QR Code มุมขวามือนะคะเพื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยนะคะดีไซน์ภายในค่ะการตกแต่งภายในห้องโดยสารนะคะก็เน้นถึงความสปอร์ตแล้วก็ความหรูหราแบบเรียบง่ายเลยแต่ก็ยังแฝงกลิ่นอายของความคลาสสิกนะคะชุดแต่งเนี่ยเป็นลายไม้สีน้ำตาลนะคะในส่วนของคอนโซลกลางเนี่ยก็ออกแบบได้อย่างลงตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบบอนาล็อกนะคะที่อยู่ตรงกลางช่องแอร์นะคะพื้นที่ต่างๆเนี่ยวางตำแหน่งได้ดีเลยค่ะและในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์ S-Class เลยค่ะมีความเป็น Exclusive นะคะกว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายมากๆค่ะในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้จะมาด้วยระบบเกียร์ทั้งหมด7สปีดด้วยกันและได้ย้ายในส่วนของเกียร์ไปอยู่ที่คอพวงมาลัยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของในส่วนของคอนโซลได้มากยิ่งขึ้นนะคะลักษณะพวงมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดนะคะพร้อมแพดเดิลชิฟที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างสมูทเป็นอย่างมากในส่วนของออปชั่นเพิ่มเติมคันนี้ค่ะอย่างดังที่เรารู้กันอยู่แล้วมาด้วยหลังคาซันรูฟนะคะพร้อมกับออปชั่นม่านหลังและอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ห้องผู้โดยสารดูสวยแล้วก็ดูหรูขึ้นมากในส่วนของไฟแอมเบียนไลติ้งนะคะและเอนเตอร์เทนเมนต์คันนี้ก็ครบครันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีวีทูเนอร์หรือเครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนนะคะเป็นเครื่องเสียงแบบซาวด์ 3D ให้เสียงเพาะกังวานตลอดการขับขี่เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะเบนเทของเราค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าจากทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนๆก็ตามค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งนะคะกับ Mercedes-Benz CLS 250คันนี้ค่ะมาด้วยสีภายนอกเป็นสี Iridium Silver นะคะภายในเป็นสี Full Black ค่ะค่ะรถนะคะเป็นรถปี2012ค่ะมาอยู่ที่ 54,000 กว่ากิโลนะคะราคา Benz NK ตั้งอยู่ที่ 2,390,000 บาทเท่านั้นค่ะและใช้งบประมาณออกรถเพียงแค่ 400,000 บาทเท่านั้นสำหรับใครที่รับฟังข้อมูลไม่ทันนะคะสามารถรับชมได้ที่หน้าจอที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้หรือสามารถแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลหรือส่งให้กับใครที่กำลังหารถสเปคนี้ก็ได้เช่นกันหรือส่งมาสอบถามกับเราก็ได้นะคะที่ LINE ของเราค่ะมีแอดนำหน้า Benz NK ค่ะค่ะหากลูกค้านะคะสนใจรถคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะก็สามารถดูแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้นะคะ www.benzk.com ค่ะมีรถให้เลือกมากกว่า150คันเลยนะคะและแฟนๆ NK Live Report ค่ะถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันฝากกดติดตามหรือ Subscribe ได้ที่ YouTube Channel ของเราด้วยนะคะค่ะแล้วพวกเรานะคะก็เป็นตัวแทน NK Live Report นะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดค่ะใช่แล้วค่ะเรามีมาเกือบ300เอพิโซดแล้วนะคะและเราก็จะหารถดีๆมารีวิวให้ผู้ชมรับชมแบบนี้เช่นเคยค่ะค่ะแล้วก็ฝากเพิ่มเติมนะคะในส่วนของโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า Twitter นะคะฝาก follow กันด้วยนะคะ @benzk_official ด้วยเช่นกันค่ะและที่เราทุกๆคนย้ำมาทุกๆคลิปนะคะการจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2สัก1คันต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเมย์และพี่ตูนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณวันนี้เมย์และพี่ตูนรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ BenzK นะคะ